สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่ออะไรครับผมทำซับมาดทำซับมาดครับครับผมอันนี้ช้างพลายชื่ออะไรครับผมชื่อโดเรมอนอ๋อโดเรมอนอายุเท่าไหร่ครับพ่อโดเรมอนเนี้ยประมาณ30นี่แหละ30ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเมื่อกี้ว่าตูรูใหญ่แล้วมาเจอพ่อโดเรมอนเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่มากครับช้างงาช้างงางาสวยครับยาวยาวช้างเชือกนี้ซื้อมานานยังเนี่ยพ่อซื้อมาตั้งแต่น้องมันสองขวบกว่าโอ้ตั้งแต่ช้างเด็กนู่นครับตั้งแต่ช้างเด็กโอ้อยู่กับเรามา20-30ปีแล้วนี่ครับสองขวบกว่าตอนนี้30ปลาย30เท่าไหร่30ประมาณ35ครับ35อ๋อแสดงว่าอยู่กับเรา32ปีมาแล้วมันด้านข้างได้ไหมสองคนตายายก็อยู่กับเรามานานตั้งแต่อายุเท่าไหร่30หรือเย้ตกน้ำเวลายี่สิบเจ็ดโมงทำคิดว่ากระโบดลงได้มั้ยได้ไหมพ่อรับงานไหมเนี่ยออกรับงานไหมไม่เคยครับทั้งนี้สองคนไปได้อยู่แต่คนเดียวไม่กล้าไปหรอกสองคนยังไงไปคุมอ๋อข้างล่างนะนั่นแหละหมายถึงว่าพ่อเคยไปรับงานไหมเคยงานแห่งานอะไรพวกเนี้ยเคยไปอยู่ถ้าไปก็ไปสองคนถ้าลูกชายอยู่คนเล็กอันนี้ลูกชายคนโตก็ไม่ค่อยเอางานคือจะนอนกับนอนอยู่แต่ยายเลี้ยงสองคนแสดงว่าเราก็มีจะได้จากการเลี้ยงช้างสิจ้ะอยู่ในนี่อยู่ในศูนย์นี่แหละให้เงินเดือนอ๋อซื้อยาบ้างอะไรบ้างในศูนย์ก็ให้ทึกให้เดือนเท่าไหร่เดือนละ10,00012,000ค่าเลี้ยงดูด้วยช้างอ๋อได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลของอบจผู้อนุรักษ์ช้างเขาจะให้เงินเดือนก็ไม่พอเนาะ12,000นี่ไม่พอเพราะว่าเขากินเยอะต้องหาเพราะว่าไม่ได้รับงานก็ไม่มีรายได้นะครับอย่างนี้ก็ต้องตั้งเพจเนาะตั้งเพจให้แม่ๆ FC ก็ช่วยเพื่อสร้างแบรนด์นะครับพายโรเรมอนนะครับวันนี้มาเห็นแล้วพายโรเรมอนเป็นช้างพายอายุ35อายุ35ตัวใหญ่ครับสูงใหญ่สง่างามช้างงาเลี้ยงไว้มา30กว่าปีแล้วพ่อเขาซื้อมาตั้งแต่เขา2ขวบกว่านะครับยังเป็นช้างเด็กเลยมาอยู่กับพ่อจนนานจนรู้ใจกันหมดแล้วเดี๋ยวให้ผมลงตัวก่อนคุณคิดว่าผมมาตรงนี้ถ้าลงตัวแล้วว่าช่วยคุณตานะครับเผื่อแม่ๆ FC ก็อยากช่วยสนับสนุนค่าอาหารพ่อโดเรมอนนะครับชื่อในทะเบียนก็โดเรมอนเลยเหรอใช่จริงๆชื่อคัมบุโอโดเรมอนคัมบุโอ้ชื่อเหมือนกับหลวงพ่อที่อุบลผมเลยหลวงปู่คัมบุอ่ะคัมบุโอ้ชื่อดีชื่อดีนะชื่อเป็นมงคลชื่อเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อคัมบุที่อุบล นะสาธุเลยอ๋อช้างก็เป็นสัตว์มงคลนะครับชื่อก็เป็นมงคลนะเขาเชื่องอยู่นะแต่เขาเป็นช้างพายแต่อย่าพยายามอย่าเข้าใกล้นะถ้าควานไม่อยู่นะครับมีคนเคยมาถามซื้อไหมคุณตามีคนเคยมาถามซื้อไหมไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่ขายไม่กล้าขายเลี้ยงโอ้ยเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานเลี้ยงเขาแล้วก็รักเขาขายไม่ได้ทำใจไม่ได้เลี้ยงตระกูลเคยมีช้างอ๋อตระกูลเลี้ยงช้างอยู่โอ้แสดงว่าของปู่ย่าตาทวดกับตัวงามตัวซีดอซีดอ
โอ้งานสวยงานสวยนะยาวโอ้ที่หนึ่งแล้วไม่มีหญ้ากินต้นกล้วยนะข้างล่างเป็นหญ้าอะไรนะต้นอ้อยมันเป็นบ้านาของเจ้าอื่นเจ้าอื่นปลูกเมล็ดตรงนี้ใช่ไหมที่ปลูกนี่ใช่ไหมอ๋อนี่คุณแม่คุณตายายเขาปลูกหญ้าไว้แล้วเนี่ยปลูกหญ้าปลูกอ้อยใช่ไหมเนี่ยปลูกอ้อยเน้นหญ้าเนเปียเขาจะชอบมากช้างเนี่ยโอ้ยอยากหาแหล่งหญ้าเนเปียให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าเนี่ยจะมาไลฟ์สดเลยไลฟ์สดนะดูพิกัดแล้วดูทางเข้าทางออกเนี่ยค่อยๆรู้จักไว้ดีคุณนานาเขาพามาเขาอยากให้ช่วยตาไหลหน่อยไม่มีคนดูแลช้างไม่มีช้างไม่ได้ทำงานช้างไม่ได้ออกแสดงไม่มีตาเขาเลี้ยงอีกอย่างคือไปไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นพ่อฟันทีนี้ถ้าเอาไปแล้วตัวมันจะไปกระโดดขึ้นในตัวเมียแล้วเอาไม่ได้โอ้โอ้ช้างพายมันก็อย่างนั้นแต่มันคึกใช่ไหมมันจะคึกแล้วก็รักษายากออกไปก็เลยเราอายุมากแล้วบังคับช้างยากสู้แรงเขาไม่ไหวใช่ไหมคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย67แล้วโอ้กำลังแบบฟิตหนุ่มๆไม่ไหวแล้วกระชากช้างไม่ทันแล้ววิ่งตามช้างไม่ทันแล้วโอ้ยด้วยเด้อคืออะไรอยากให้ช้างบ้างครับครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาให้รู้พิกัดก่อนแล้วก็มีโครงการช่วยช้างโดเรมอนช้างไม่ได้ทำงานตาเขาเลี้ยงเฉยเลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงมารู้สึกจะ30กว่าปีแล้ว30 32 33แล้วเพราะว่าซื้อมาตอนยังเด็กตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่พ่อตอนนั้น300,000กว่าหมดตั้งแต่30กว่าปีก็ยัง300,000กว่าเหรอมันยังไม่แพงช้างยังไม่ถึงโอ้ไม่ยุคนั้นก็ถือว่า300,000คือว่าแพงอยู่นะก็แพงอยู่นะพอเพียงปากตอนนั้น 300,000 บวกด้วยดอกเบี้ยตอนนี้ก็ตีไปซะ3ล้านได้ยินไหม3ล้านจะไปนอกแต่มันไม่ผ่านเลยไม่ได้ไปเลี้ยงไว้ตั้งหลายปีแต่จะได้ไปเพราะว่ามันเล็กตัวเล็กต้องเอาอายุขึ้นถึง8ปีถึงจะขาดในจะขึ้นนี่ได้จะขาดแต่เล็กๆจะเอาไปหลอกนะไปซื้อแบบนี้เอาไปทำอะไรไปเที่ยวไปแสดงไปแสดงอ๋อช้างแสดงนั่นนี่อ๋อแต่เล็กๆไปยกล้อยกอะไรเดินสองขาได้ใช่ไหมพอต้มยังยายหนูร้องพอยังหนูร้องแล้วน้องให้หนูพูดภาษากินช่วงโอ้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยได้สดับแสดงนะลืมว่าจะถามตาบอกว่าไม่ได้รับการแสดงแสดงเนี่ยตอนเป็นครั้งแสดงแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าตัวใหญ่แล้วพี่มาไลฟ์วันไหนอะถ้าหนูไม่ได้เข้ามาด้วยอะพี่แท็กหนูหน่อยได้ไหมได้ไลฟ์มันแท็กไม่ได้ใน YouTube มันแท็กไม่ได้ใช่ไม่ถ้าเฟซนะได้ถ้าเฟซถ้าขึ้นเฟซด้วยนะแท็กได้ก็ขึ้นเฟซนั่นแหละคนที่ไม่ได้ไลฟ์ในเฟซเราต้องขึ้น YouTube งานนี้มันงานใหญ่ก็ต้อง YouTube Face บวก Face ได้ Face ก็คือไลฟ์2ช่อง2เครื่องใช่ไลฟ์2เครื่องนั้นได้จะได้เข้าไปช่วยแชร์ออกช่วยอะไรใช่เดี๋ยวคอยช่วยคุณตานะเดี๋ยวผมช่วยอีกแรงนึงช้างไม่ได้แสดงเหมือนกับช้างตกงานนั่นแหละเพราะว่าเรากำลังไม่ไหวเนาะพอนะสู้กำลังเขาไม่ไหวพาเขาไปก็ลำบากเลี้ยงมานานเลยเลี้ยงมา30กว่าปีตั้งแต่ยังนมนู่นพ่อก็น่าจะอายุประมาณตัวนั้นสัก30กว่าเนาะ30กว่าก็อยู่กับเรามานานจนผูกพันเนี่ยขายก็ไม่กล้าขายเสียดายรักเขาเป็นลูกเหมือนขายก็เหมือนขายดวงใจอ่ะเพราะเรารักช้างใช่มั้ยใช่ครับถ้าหนูนี่มันลูกกินกับเอามันมีต้นอปูกไม่เก็บเสียไม่ปลูกเดี๋ยวมันจะไปฝังดินเอาไปทิ้งอ้าวจะลงคลิปแล้วพ่อโดเรมอนอ่ะร้องส่งเสียงให้แม่ๆซีฟังให้ชื่นใจหน่อยสิครับพักวันก็อยู่เขาก็ส่งเสียงอยู่ขอเสียงหน่อย
ขอเสียงหน่อยพ่อส่งสัญญาณให้แม่เอฟซีหน่อยเดี๋ยวเพื่อนแม่เอฟซีก็จะมาขอเสียงขอเสียงตาบอกให้ส่งเสียงพี่ตาสั่งไม่ได้นั่นลูกชายสั่งไม่ได้แต่เขาไม่ลง